สวัสดีครับวันนี้ออโต้ลิฟเทคจะมาส่งมอบงานติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้า CX5 นะครับ Mazda CX5 ตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้นอกจาก CX5 เรายังมี Mitsubishi Pajero ติดตั้งด้วยอีกหลายคันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับตอนแรกก็จะมีสวิตช์ที่ด้านหน้านะครับนะครับลูกค้าซ่อนไว้ด้านไหนแล้วก็ตัวนี้เปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็คันนี้จะติดตั้งซีนแบบสอดด้วยนะครับเข้าไปที่ยางเดิมของรถนะครับต่อมาก็จะมีปุ่มอีกด้านหนึ่งนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์เท้าด้วยนะครับแล้วก็สามารถเตะปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปิดด้วยรีโมทได้นะครับเดี๋ยวลองชมนะเดี๋ยวลองปิดอีกหนึ่งครั้งนะครับเซ็กไฟรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบกรอนดูดนะครับตัวนี้จะปิดได้เบามากนะครับเรียบร้อยนะครับส่งมอบหนึ่งคันส่วนด้านนี้ก็จะเป็นงานติดตั้งนะครับลูกค้ามาจากต่างจังหวัดด้วยติดตั้งอีกสำคัญนะครับวันนี้ก็นี่ก็บรรยากาศที่ร้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมพบกับรูปแบบใหม่นะครับตอนนี้เรากำลังปรับปรุงด้านหน้าเป็นห้องแอร์เลยนะครับขนาดใหญ่เลย